มีพื้นที่โดยรอบข้างของแปลงนะฮะก็มีการปลูกต้นไม้ไผ่ทั้งไผ่หวานต้นลำเล็กนะฮะแล้วก็ไม้อันนี้ก็น่าจะไผ่หวานแต่ว่าเป็นแบบโตไวลำใหญ่เพื่อป้องกันแนวดินสไลด์นะฮะดูครับแล้วก็ไว้ใช้งานได้ด้วยนะให้ร่มเงาที่ดีดูว่ากอเบื้อมนะกินกันไม่ทันแน่นอนนะเนี่ยปลูกเว้นระยะไว้จากพื้นที่ด้านข้างนะนี่ก็เผื่อไว้ได้เลยนะประมาณ1เมตรถึง1เมตร50นะก็จะได้กอผ่ายไว้ดักเก็บเรื่องของป้องกันหน้าดินพังทลายหรือว่าไหลออกนอกพื้นที่ได้มันจะเป็นแนวไผ่แนวไผ่ไผ่หวานแล้วก็ต้นยางต้นยางนี่ก็จะเว้นระยะที่ประมาณ5เมตรนะครับ5เมตรแล้วก็ต่อต้นนี่ก็ประมาณสัก2เมตรครึ่งหรือ3เมตรก็จะได้ร่มเงาไม่ต้องตัดหญ้าดินก็จะดีฮะเพราะอุ้มความชื้นไว้ได้แต่ถ้าจะให้ดีเปลี่ยนจากสวนยางเนี่ยให้เป็นป่ายางนะครับเพื่อที่จะได้แร่ธาตุของใบอย่างอื่นนอกจากใบยางเพราะว่าแร่ธาตุของใบยางเนี่ยยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับใบป่าแบบผสมนะดังนั้นก็ควรจะแซมต้นไม้ป่าประเภทอื่นเสริมเข้าไปนะให้มีความหลากหลายฮะเราก็จะสามารถที่จะปลูกต้นกาแฟต้นผักต้นที่เราจะกินเนี่ยระหว่างต้นแปลงนาได้ได้เนินดินมาโอเคครับเป็นแนวโคกหนองนาโมเดลมันก็รถกำลังขุดอยู่โอ้เนี่ยได้กาบไผ่เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปแปรรูปทำเป็นอย่างอื่นได้อีกนะกาบไผ่เป็นภาชนะก็ได้กาบไผ่สวยงามเลยเยอะแยะเลยฮะทำเป็นภาชนะบรรจุภัณฑ์ได้อีกโอเคครับผมแล้วต้นไผ่ทำเป็นแนวกันดินพังทลายหูนี่หนอนี่เขาบอกกินแทบไม่ทันนะเริ่มเลยโอเค